สวัสดีครับของไต่ Channel Review นะครับวันนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศจากโมเดลมาเป็นแผ่นเกมกันบ้างนะครับซึ่งเกมนี้นะจะเป็นเกมเก่านะครับแต่ว่าเป็นเกมที่เป็นชุดที่ผมอยากได้มาตั้งแต่ตอนที่เกมออกใหม่ๆเลยหรือว่าประมาณ 4-5 ปีที่แล้วนะฮะน่าจะปี2015นะฮะคือผมอยากได้มากตอนนั้นแต่ว่าไม่มีเงินซื้อแล้วก็ไม่มี PS4 ด้วยนะครับอยู่ในเรียนอยู่นะครับก็เลยแบบไม่ได้มีเงินมาจ่ายอะไรแบบนี้นะฮะก็วันนี้ก็ไปขอซื้อมือสองเขามานะครับซึ่งหายากมากๆนะครับสำหรับมือสองในประเทศไทยของเราเนี่ยก็หามาได้แค่กล่องเดียวเท่านั้นนะครับมีคนทักมาคนเดียวเลยนะครับแล้วก็คือราคาเปิดตัวตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ 2,190 บาทก็จะเป็นชุดเดลุกของ Assassin สมัยนี้แล้วนะครับก็จะอยู่ราคาประมาณนี้นะฮะซึ่งราคาที่เขาปล่อยผมมือสองนะก็ 1,500 ครับก็แพงนะตอนแรกก็บอกมา 1,700 ผมก็เลยต่อไปหน่อยเขาก็ลดให้เหลือ 1,500 ก็โอเคครับมันหาไม่ได้แล้วเราก็ต้องยอมจ่ายแพงไปนะครับเพื่อได้สิ่งที่เราต้องการนะครับเผื่ออนาคตวันข้างหน้าเนี่ยมันจะหาไม่ได้แล้วเราจะรู้สึกเสียดายทีหลังนะครับก็โอเคกล่องใหญ่มากนะครับเดลุกเอดิชั่นสมัยก่อนเนี่ยผมบอกเลยว่าคุ้มกว่าสมัยนี้นะเพราะว่าการของแถมมันเยอะกว่าสมัยนี้นะครับของสมัยนี้คือตัดภาคนี้ไปใส่ภาคโน้ตัดของแถมของภาคนี้ไปใส่ภาคโน้แล้วภาคโน้ก็ไม่มีของแถมอีกอันนึงนะฮะก็ยังงงไหมดูผมเทียบให้ดูนะครับนี่คือสมัยนี้นะกล่องเล็กมากนะครับเทียบกับขนาด Assassin Syndicate Rogue Edition แล้วเนี่ยเทียบกันไม่ได้เลยนะฮะนี่คือ Origin นะฮะนี่คือสมัยนี้นะฮะ Odyssey ก็ประมาณขนาดนี้แหละไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ผมยังไม่ถึงอ่ะก็เลยมาแกะนี้ก่อนครับสั่งไปแล้วที่จริงก็ยังไม่ได้สั่งหรอกแต่คิดว่าจะสั่งเร็วๆนี้นะฮะโอเคสวยงามนะก็คือสมัยนั้นอ่ะ4ปีที่แล้วอ่ะ 2,000 มันแพงมากนะครับครูได้เงินไปโรงเรียนวันละ100อ่ะแล้วจะให้มาซื้อไอ้นี่ 2,000 อ่ะมันก็ไม่ไหวนะครับนี่มันจะเป็นหน้าต่างนี้นะฮะคือตามสภาพเลยฮะของมือสองราคาก็โอเคนะแพงอยู่นะครับแต่เขาก็เก็บดีนะครับเขาก็ตัวเก็บโอเคประมาณหนึ่งอ่ะไม่ได้แบบข้างในเปิดแบบนี้นะฮะเนี่ยนี่ไม่ได้มีแม่เหล็กอะไรนะฮะเปิดมาถึงนะฮะเจอซาวด์แทร็กก่อนเลยฮะคือที่จริงผมก็ซาวด์แทร็กอ่ะมันอยู่ล่างๆฮะแต่ว่าเอาข้างบนนั่นแหละไม่อยากให้อะไรทับมันเดี๋ยวมันแตกนะฮะเพราะมันไม่มีกล่องใส่มาดูซาวด์แทร็กนี่แผ่นซีดีนะฮะซีดีซาวด์แทร็กนะครับแล้วก็มีรายชื่อเพลงอยู่ข้างหลังนะครับ30เพลงนะครับก็อันนี้ภาค Origin ก็มีแถมซาวด์แทร็กนะฮะแต่รู้สึกว่า Odyssey มันไม่แถมแล้วแล้วก็กล่องเกมครับขอโทษนะครับคัดจมูกนี่สวยงามนะคือมันจะมีแบบรอยตามกาลเวลาครับแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นเฉดสีนี้นะครับหรือว่าธีมอยู่ในยุคอังกฤษยุคเก่าเนี่ยมันก็เลยแบบมันเข้ากันหมดเลยอะนะกับลายกับรอยเลยรอยเข้ากับลายอะเนี่ยอันนี้เป็นรอยชัดเลยนะฮะเป็นรอยเข้าไปนะครับAssassin's Creed Syndicate นะครับเนี่ยมันจะเป็นนูนๆตาข่ายนะฮะ
ผมนึกว่าเรียบๆนะตอนแรกแต่มันเป็นนูนๆนะฮะสวยดีฮะสำหรับกล่องเหล็กที่จริงมันเขาเป็นกล่องธรรมดามาให้นะครับแล้วก็สำหรับคนที่พีตอนนั้นนะเขาจะแถมฟรีกล่องเหล็กนะครับแต่ว่าผมไปซื้อเขาไม่มีกล่องธรรมดาให้นะแต่ว่ามีเป็นตัวหน้าปกกล่องธรรมดาแทนแล้วก็ได้เป็นกล่องเหล็กอย่างเดียวมานะฮะดูข้างในบ้างนี่อันนี้จะเป็นใบคู่มือเกมทั่วไปนะฮะก็แผ่นเกมนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังกล่องเนี่ยเป็นลายอะไรภายในกล่องไม่ใช่หลังกล่องนี่เห็นไหมก็จะเป็นลายสะพานนะครับมีรถไฟมีอะไรนะครับนี่เห็นไหมสวยนะนี่ดีกว่าข้างในมันไม่มีอะไรเลยเหมือนบางอันนะฮะกล่องเหล็กข้างในไม่มีอะไรเลยนี่มีไอ้นี่อยู่ด้วยนะฮะเสียดายผมอยากให้มันมีบิ๊กเบงอยู่ข้างในฮะแต่มันไม่ใช่บิ๊กเบงไงเป็นสวานอะไรสักอย่างไปดูอย่างอื่นกันเลยฮะผ่านกล่องเหล็กเป็นเกมแล้วก็ซาวด์แทร็กไปแล้วก็ดูอย่างอื่นกันต่อครับนี่โค้ดล้วนๆนะฮะนี่จะเป็นใบโค้ดที่ได้มากับชุดนี้นะฮะ Exclusive PlayStation นะฮะไม่ใช่เกม Exclusive นะหมายถึงคอนเทนต์ Exclusive นะครับนี่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโค้ดเหมือนกันนะฮะโค้ดอาวุธนะฮะเนี่ยโค้ดไม่ต้องไปใส่นะฮะน่าจะใช้ไปหมดแล้วนะฮะถึงไม่ใช้ผมก็น่าจะเอาไปลองเช็คก่อนลงคลิปอยู่แล้วนะฮะนี่คือหน้าปกที่เขาให้มานะฮะหน้าปกตัวที่มันให้มากับเซตเนียครับคือ Special Edition นะฮะของโซน3นะครับโซนเอเชียบ้านเรานะฮะไม่มีอะไรข้างในก็แล้วก็มาดูข้างในอีกก็เหลืออีก2อย่างแล้วฮะเหลืออาร์ตบุ๊กกับแผนที่นะฮะขอดูอันบุ๊กก่อนแล้วกันนะครับแผนที่นี่สวยมากๆนะครับดูทีหลังนี่คืออันบุ๊กนะครับตีนูนออกมานะไม่ได้เรียบๆสวยดีนะครับคือเขาเก็บดีแหละเห็นไหมอันบุ๊กนี่ยังดูเหมือนใหม่อยู่เลยลอนดอนคลาวนะฮะสวยมากๆครับไม่มีอะไรก็ Assassin's Creed Syndicate นะครับสวยงามมากๆจริงอันนี้เป็นเหมือนสารบัญนะฮะสวยมากๆ Assassin's ภาคนี้เป็นภาคที่ผมชอบที่สุดนะผมเพราะผมภาคหลังๆผมว่ามันออกเป็นเกม RPG แล้วอ่ะAssassin's Creed ที่มันเป็นระบบการต่อสู้แบบ Assassin's Creed จริงๆอ่ะมันคือภาคนี้เป็นภาคสุดท้ายเว้ยแล้วหลังๆมันออกแบบ RPG แล้วตั้งแต่ Origin ขึ้นไปนะ Origin Odyssey เนี่ยคือ RPG ดีๆนี่เองอ่ะฟาร์มของนะฮะหาของไปตีเขาเรียกอะไรอ่ะปั๊มเลเวลนะฮะเพื่อที่จะไปสู้บอสนะไปหาอาวุธไปหาของแต่งกายสวยๆผมว่ามันเริ่มเป็น RPG มากไปแล้วฮะ Assassin มันต้องแบบนี้นะครับแต่ว่าภาคใหม่มันดีอย่างนึงคือมันยังรักษาแนวทางการลอบสังหารได้อยู่นะฮะมันก็เลยโอเคอยู่อ่ะแต่ถามว่าผมชอบAssassin แบบไหนมากกว่าผมชอบแบบเก่ามากกว่านะครับดูแผนที่นะฮะแมปแอนลอนดอนแมปอินลอนดอนนั่นเองนะครับอันนี้ได้เป็นปศนะครับ1 1
868นะครับยังไม่เกิดเลยเดี๋ยวไปดูข้างหลังก่อนเดี๋ยวดูข้างหน้าเลยนะครับข้างหลังใหญ่มากนะครับขออนุญาตยกกล้องให้ดูนี่ข้างหลังแบบสวยงามอ่ะใหญ่มากเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะภาพโฆษณานะครับนี่แมปอยู่ตรงนี้ฮะสำหรับแมปเนี่ยยังเล็กกว่าภาคหลังๆนะครับภาคออริจินภาคออริซีนะครับแต่ว่าวัสดุทำได้ดีกว่านะครับทำจากกระดาษแข็งนะครับออริจินกับออริซีเนี่ยมันทำจากกระดาษที่มันเป็นกระดาษใบปลิวเลยอ่ะแต่อันนี้กระดาษแข็งเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทนกว่าอยู่แล้วนะฮะนี่อยากให้เขาทำแพ็กเกจมาดีเหมือนเดิมยังเลยอ่ะแต่ผมว่าราคามันก็คือต้นทุนสูงด้วยแหละสมัยนี้มันก็เลยแบบยากนะครับที่จะทำอะไรแบบนี้อีกนะครับถ้าเทียบสมัยนั้นนะ2000สมัยนั้นอ่ะคุ้มใน2000สมัยนี้แต่ว่าถ้าเราอยู่ในสมัยนั้นน่ะไม่คุ้มครับเพราะว่า 2,000 มันแพงมากนะครับมันอาจจะคุ้มสำหรับคนบางคนแหละแต่ว่าอาจจะไม่คุ้มสำหรับคนที่มีงบน้อยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะฮะก็ใครอยากได้ก็ eBay มีนะ eBay Amazon เนี่ยรู้สึกจะมีคนลงขายไม่แพงด้วยนะครับแต่ว่ามันเป็นสินค้าต่างประเทศไงจ่ายค่าภาษีเนี่ยผมไม่เคยซื้อนะผมก็เลยไม่รู้รายละเอียดเท่าไหร่ยังไงก็ลองไปหากันดูนะฮะก็วันนี้ก็อยากมาแกะให้ดูนะครับเปรียบเทียบกับภาคเก่าๆก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากที่รับชมกันนะครับก็เดี๋ยวก็มีแกะโมเดลเหมือนเดิมแหละนะครับแค่อยากคือผมชอบเล่นเกมไงผมก็เลยอยากแกะอะไรพวกนี้บ้างนะครับก็น่าจะมีให้เห็นกันเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากที่รับชมจนจบนะครับก็อย่าลืมถ้าชอบก็กดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเองนะครับแม้จะ Subscribe น้อยนิดแต่ว่าเรามีกำลังใจอ่ะแค่คนเดียวมากดติดตามมันก็ขึ้นแจ้งเตือนเราก็แบบดีใจแล้วอ่ะนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะฮะก็ฝากไว้ด้วยนะครับซื้อเกมแท้เล่นเกมแท้อย่าเล่นเถื่อนเพื่อสนับสนุนทีมพัฒนาเกมทั้งหลายนะฮะก็ฝากไว้ด้วยนะครับอยากเล่นเกมแท้ทุกคนนะครับแล้วก็เกมมันเริ่มจะมีภาษาไทยเยอะแล้วล่ะนะครับเราจะได้เข้าใจเกมง่ายๆนะซื้อเกมแท้สนับสนุนกันเยอะๆเผื่ออนาคตที่สดใสของเกมเมอร์ชาวไทยนะฮะสวัสดีครับ